่ก็คือผมเองครับช่างวิดีโอธรรมดาธรรมดาที่ก็ยังหาตัวเองไม่เจอเลยแต่ว่าบังเอิญฟูจิฟิล์มก็อยากให้เอา XH2S เนี่ยไปลองใช้ผมก็เลยเอามันออกไปค้นหาตัวเองครับออกไปถ่ายชีวิตจริงที่มันไม่ปรุงแต่งไม่ประดิษฐ์มีแค่ผมกับชีวิตตรงหน้าผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้พยายามถ่ายอะไรเท่ๆให้เหมือนวิดีโอเปิดตัวเลยแต่ว่าแบบนี้แหละผมว่าจริงใจที่สุดแล้วและนี่ก็คือความรู้สึกที่ผมมีกับกล้องตัวนี้กล้องตัวเนี้ยถ่ายออกมาได้ชัดเจ๋วใกล้เคียงภาพที่ตาเราเห็นเลยครับส่วนตัวผมอะถ่ายแค่ 4K ก็คิดว่าชัดพอแล้วนะแต่นี่มีให้ถึง 6K 30 เฟรม per second ผมว่ามันเหลือๆสำหรับงานส่วนใหญ่นะและ 4K 120 เฟรม per second ที่หลายคนรอมานานก็มาแล้วครับตอนแรกผมเฉยๆนะเพราะผมชอบถ่าย normal speed ไงแต่พอได้ลองใช้120เฟรมมากขึ้นเนี่ยก็รู้สึกสนุกเหมือนกันนะไอ้โมเมนต์ธรรมดาธรรมดาพอเอามา slow แล้วก็ดูพิเศษขึ้นเฉยเลยชอบฟูจิที่ถ่ายวิดีโอคุณภาพสูงๆได้ตั้งแต่ในกล้องได้วิดีโอที่เนื้อสีอิ่มเนื้อไฟล์แน่นเรื่องที่ว้าวสำหรับตัวนี้ก็คือว่าถ่ายโปรเรสในกล้องได้เลยแต่ไฟล์นี่อย่างใหญ่เลยนะตัวออโต้โฟกัสก็ฉลาดขึ้นจากรุ่นก่อนเยอะนะมี subject tracking หลายแบบเช่นคนสัตว์รถขนาดถ่ายจากไกลๆเนี่ยก็ยังจับได้เลยแต่ที่แอบเซ็งๆอยู่บ้างก็คือถ่ายไปก็มีวุดบ้างก็ตามสไตล์ออโต้โฟกัสนะในสภาพแสงยากๆหรือ subject เยอะๆเนี่ยก็มีมึนไปเหมือนกันส่วน IBIS ก็ดีขึ้นเยอะนะไม่วอบเบิลแล้วไม่วุ้นเหมือนรุ่นก่อนๆผมเปิดค้างไว้ตลอดเลยช่วยถ่ายช็อตนิ่งๆแบบไม่ต้องใช้ขาทั้งกล้องได้แต่ตอนเคลื่อนกล้องช้าๆก็สมูทขึ้นนะแต่ถ้าแฮนด์เฮลเดินไปด้วยเนี่ยก็ยังมีไม่นิ่มเท่าที่ควรครับเหมือนไอบิสมันตามการเคลื่อนของกล้องไม่ทันในบางทีมาพูดถึงการใช้งานจริงกันบ้างตัวกล้องเนี่ยเร็วอึดตามที่เขาโฆษณาเลยครับเพราะเซ็นเซอร์แล้วก็โปรเซสเซอร์ใหม่มันทำให้กล้องอ่ะทำงานเร็วมากๆจนแทบไม่เกิด rolling shutter เลยมันเลยเหมาะกับการถ่ายแอคชั่นเยอะๆนะเพราะทำให้ motion blur ทุกอย่างมันตรงอย่างที่มันควรจะเป็นหมดเลยเรื่องแบตกับ build quality ก็เรียกว่าใช้ไปเถอะครับใช้ได้ทุกสภาพแบตก็ทนแถมยังมีอุปกรณ์เสริมอย่างพัดลมเนี่ยตัวผมก็ไม่เคยต้องใช้มันนะผมไม่เจอปัญหาโอเวอร์ฮีทเลยสักครั้งส่วนตัวผมติดเรื่องดีไซน์นิดนึงที่มันขาดเสน่ห์ของฟูจิไปเหมือนเขาเน้นเอามาทำงานมากกว่าสุดท้ายก็เป็นเรื่องสีกับล็อกครับตอนแรกผมมาใช้ฟูจิก็เพราะว่า Color Science ที่มันสวยแบบไม่ต้องแต่งนี่แหละและนี่เขาพัฒนา F-Log 2ขึ้นมาอีกเก็บ Dynamic Range ได้ถึง14 stops คือดีจริงๆครับฟีเจอร์นี้อย่างคลิปล่าสุดเนี่ยผมก็ถ่ายด้วย F-Log 2ทั้งคลิปเลยลองไปดูกันได้ครับสรุปนะครับผมว่ากล้องตัวนี้ก้าวมาไกลมากๆจากฟูจิรุ่นก่อนๆสำหรับคนที่ใช้ XT3 XT4 กับงานวิดีโอจริงจังทำงานเป็นอาชีพอยู่แล้วเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจนะที่จะอัปเกรดเป็นกล้องตัวนี้ขนาดผมเองต้องส่งกล้องตัวนี้คืนก็ยังแอบเซ็งเลยผมอยากเอากล้องตัวนี้ไปออกกองแบบที่มันจริงจังมากขึ้นไปถ่ายคอมเมอร์เชียลหรือว่าไปทำด็อกคิวเมนทารีผมว่าน่าจะสนุกดีส่วนมืออาชีพที่แอบมีใจให้กล้องฟูจิอยู่แล้วเนี่ย
ผมว่า XH2S เนี่ยก็น่าจะเป็นกล้องตัวแรกที่ทำให้ประทับใจได้นะครับเพราะคุณภาพที่ได้จากกล้องตัวเนี้ยมันใกล้เคียงกล้องซินีมาแคมรามากเลยแถมการใช้งานก็ยังปรับเปลี่ยนได้หลายสถานการณ์ที่สำคัญคือกล้องฟูจิเนี่ยมันมีเสน่ห์เรื่องของสีคุณภาพไฟที่ไม่กักและการใช้งานกล้องที่มันสมดุลครับเรียกว่าบางฟีเจอร์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เพอร์เฟกต์นะแต่มันใช้งานได้จริงทุกฟีเจอร์ผมคิดว่าตอนนี้ฟูจิมาถูกทางแล้วล่ะแล้วก็เรียกได้ปากเต็มคำว่าฟูจิเองก็เด่นเรื่องวิดีโอเหมือนกันวันหนึ่งเราอาจจะเห็นฟูจิออกกล้องซีนีมาก็ได้ในฐานะยูเซอร์เนี่ยก็อยากเห็นฟูจิพัฒนาไปเรื่อยๆนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะผมก็เชื่อว่ากล้องที่ดีอ่ะก็เป็นแค่เครื่องมือที่ช่วยให้เราสร้างสรรค์งานได้ง่ายขึ้นสิ่งที่มันสำคัญจริงๆมากกว่านั้นน่าจะเป็นความสามารถและจินตนาการของคนที่ใช้เครื่องมือนั้นต่างหากผมเองก็ไม่อยากจะลืมจุดนี้แล้วก็หมั่นขัดเกลาความสามารถตัวเองอยู่เสมอแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งก็จะได้สร้างผลงานที่มีคุณค่าและให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็ไว้เจอกันในผลงานต่อๆไปครับขอบคุณครับ